คือผมไม่รู้ว่ากำลังเล่นโทรศัพท์แบบนั่งดู TikTok หรือว่านั่งดู Facebook หรือว่าคลิปอื่นๆในช่อง YouTube ผมก็เห็นแบบมีไฮไลท์คลิปที่เด้งขึ้นมานะครับที่ตอนนั้นเขากำลังใส่ชุดนักเรียนไทยอยู่เลยแล้วผมก็งงเฮ้ยทำไมเขาถึงใส่ชุดนักเรียนไทยเยอะมากผมก็เลยลองมาค้นหาเป็นหลายภาษานะครับทางภาษาเวียดนามก็ลองค้นหาว่าชุดนักเรียนไทยนี่ทุกคนก็ลองดูคลิปแบบนี้นะครับชุดนักเรียนไทยคือมีผลออกมาเยอะมากแล้วผมก็ลองค้นหาเป็นภาษาจีนมันก็มีเยอะแบบนี้ตามนะครับเยอะเยอะมากแล้วเป็นภาษาเกาหลีเป็นภาษาญี่ปุ่นด้วยมันก็มีเยอะแบบนี้ขึ้นมาแล้วผมก็ลองค้นหาใน Shopee คือแบบลองค้นหาใน Shopee เวียดนามนะครับว่าเฮ้ยเขาเอาชุดนักเรียนนี้จากไหนอ่ะก็เลยลองค้นหาใน Shopee เวียดนามว่าไปเขียนว่าดองฟุกไทยแลนด์ก็คือชุดนักเรียนไทยนั่นเองนะครับมีผลออกมาเยอะมากเรามีร้านนึงแบบเขาขายได้ 1,300 ตัวแล้วนะครับมีเยอะๆๆมากผมก็เลยลองพิมพ์เป็นภาษาไทยว่าทำไมชุดนักเรียนไทยถึงดังมากเขาก็เลยบอกว่าชุดนักเรียนไทยตอนนี้ที่จีนมันขึ้นเป็นกระแสเป็นนิยมมากแล้วทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าทางจีนหรือว่าเวียดนามเขาชอบเที่ยวไทยเยอะมากส่วนมากคือชุดนักเรียนที่ผมเห็นในช้อปปี้แบบนี้นะครับคือเหมือนแบบเขานำเข้าจากจีนโดยตรงแต่จีนก็ผลิตชุดนักเรียนไทยแล้วไปขายต่อคืองงตอนแรกผมก็เลยถามว่าเอ้ยเขาน่าจะสื่อจากไทยป่ะแต่จริงๆก็แบบมีหลายอย่างก็ยังเห็นว่าเหมือนนำเข้าจากจีนก็ไม่รู้นะครับอันนี้แค่ผมเห็นส่วนตัวอันนั้นเองแต่ผมไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวในวันนี้นะครับผมจะมาวิเคราะห์2สาเหตุนะครับทำไมชุดนักเรียนไทยถึงเป็นนิยมถึงเป็นกระแสทางที่เวียดนามที่จีนที่เกาหลีหรือว่าที่ญี่ปุ่นนะครับแต่ก่อนที่เราจะมาดูเนื้อหาของคลิปวันนี้นะครับสำหรับใครที่เป็นครั้งแรกเข้ามาดูช่อง YouTube ของผมก็คือผมก้าวนั่นเองนะครับฝากติดตามช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากรู้จักผมมากขึ้นก็มาดูข้อมูลเพิ่มเติมของผมในช่องโซเชียลมีเดียอื่นๆนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะวิเคราะห์2สาเหตุให้คุณผู้ชมได้รู้นะครับโอเคเริ่มต้นกันเลยนะครับคือเริ่มต้นจากสาเหตุแรกที่ขาดไม่ได้ก็คือการออกแบบชุดนักเรียนไทยนั่นเองนะครับทำไมผมถึงพูดแบบนี้ก็เอาง่ายๆก็คือถ้าชุดไม่สวยคงไม่มีใครอยากใช้อยากนิยมอยากมาแชร์ใช่ไหมคือถ้าดูโดยรวมเราจะเห็นเลยว่าชุดนักเรียนไทยถูกออกแบบเรียบง่ายสุภาพและดั้งเดิมคือชุดนักเรียนไทยถูกออกแบบด้วยสีเรียบง่ายละเอียดอ่อนและก็สุภาพมากนะครับวัสดุผ้าถูกเลือกอย่างพิธีพิถันเพื่อให้นักเรียนสวมใส่ด้วยอย่างสะดวกและก็สบายนะครับคือโดยทั่วไปแล้วนะครับเครื่องแบบชุดนักเรียนไทยประกอบด้วยเสื้อเชิ้ตสีขาวหรือว่าสีน้ำเงินพร้อมกับกางเกงขาสั้นนะครับเป็นสีเทาหรือว่าสีดำนะครับแล้วเขาก็จะมีแบบเหมือนผมเห็นก็มีแบบรองเท้าพร้อมให้เขาด้วยนะครับสวยมากนะนอกจากนี้นะครับโรงเรียนในประเทศไทยอาจจะมีกฎเกณฑ์เฉพาะ เรื่องชุดนักเรียนเช่นใส่กระโปรงหรือว่ากางเกงขายาวหรือว่าขาสั้นเป็นสีดำนะครับอย่างไรก็ตามความเหมือนของชุดนักเรียนไทยในประเทศไทยก็คือการมีเครื่องแบบเดียวกันระหว่างนักเรียนในโรงเรียนเดียวกันนะครับก็เพราะจากสิ่งนี้ถึงเลยสร้างความสม่ำเสมอและสร้างสิ่งที่ดึงดูดให้ได้รับความสนใจจากหลายประเทศทั่วโลกนะครับไม่ว่าทางประเทศเวียดนามหรือว่าประเทศจีนเกาหลีญี่ปุ่นนะครับคือผมเองยังไม่ได้มีโอกาสที่ใส่ชุดนักเรียนไทยเลยเดี๋ยวครั้งหน้าถ้ามาเที่ยวไทยของต้องเช่ามาซื้อแล้วนะครับหรือว่าของอาจจะจองใน Shopee ที่เวียดนามว่าลองใช้ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็สาเหตุที่2ก็คือน่าจะมีผลกระทบจากภาพยนตร์รายการโทรทัศน์แล้วก็ดาราหรือว่าพวกโซเชียลมีเดียอื่นๆนะครับ
คือผมไม่รู้ว่าคุณผู้ชมได้ดูซีรีส์เด็กใหม่หรือเปล่านะครับแล้วเราจะเห็นว่านักแสดงนาโนหรือว่านักแสดงอื่นๆนะครับชอบใส่ชุดนักเรียนเพราะว่าเรื่องมันเกี่ยวกับเรื่องในโรงเรียนนั่นแหละก็ส่วนมากเราจะเห็นว่านักเรียนใส่ชุดนี่เยอะมากแล้วผลกระทบจากซีรีส์ที่ดังมากๆเส้นเรื่องเด็กใหม่นั่นเองนะครับแบบทำให้คุณผู้ชมได้หรือจากชุดไทยเยอะขึ้นนะครับเห็นเขาใส่แล้วเหมาะดีดูง่ายแบบใส่สบายนะครับเขาก็เลยนิยมชอบใส่ชอบคนหานะครับเราเลยมันก็เลยขึ้นเป็นกระแสนะครับแล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่าดาราในโรงภาพยนตร์นะครับหน้าตาดีหุ่นก็ดีใส่ชุดอะไรก็แบบมันเป็นฮิตมันเป็นเทรนด์เลยนะครับนี่เราก็ลองดูว่าดาราไทยเขาใส่ชุดแบบสวยสวยสวยมากๆนะครับแล้วก็เมื่อก่อนผมว่าดูจากหนังฮอร์โมนแบบเห็นชุดนักเรียนน่ารักมากนะครับแล้วก็ล่าสุดมีนักแสดงที่ดังมากของจีนนะครับชื่อว่าจูจิงจีนะครับซึ่งดังมากจากบทบาทในเรื่องซีรีส์เรื่องตำนานรักนางพญางูขาวนะครับแบบนางก็เลยบินไปเที่ยวกรุงเทพแล้วก็ใส่ชุดนักเรียนนะครับเดินเล่นในเซ็นทรัลเวิลด์แล้วก็ถ่ายรูปแบบมันเป็นฮิตมากในโซเชียลมีเดียจีนนะครับมันก็เลยระเบิดแล้วก็จากหลายๆเรื่องที่เราก็เห็นว่าลิซ่าก็เคยใส่ชุดนักเรียนเต้นในโชว์ที่เกาหลีนะครับหลายๆแบบดาราก็ใส่ชุดนักเรียนไทยมันเลยทำให้ฮิตๆมากๆนะครับก็นั่นแหละนะครับคุณผู้ชมรวบรวม2สาเหตุที่ทำให้ชุดนักเรียนไทยถึงดังแบบไม่ว่าที่เวียดนามจีนเกาหลีญี่ปุ่นหรือว่าดังทั้งในทั่วประเทศทั่วโลกนะครับหวังว่าคลิปนี้ของผมจะทำให้คุณผู้ชมได้เอนเตอร์เทนมากขึ้นนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ